สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับนกพงศกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมิวชวนทำกินวันพุธที่20กันยายนพ.ศ. 2566สำหรับคลิปนี้แอร์จะมาแจ้งข่าวสารนะคะน้องอาอายสกุณาพรลูกสาวนกพงศกรป่วยค่ะไม่สบายเมื่อเช้านกพงศกรก็ได้ไลฟ์สดแจ้ง FC แฟนคลับว่าอาอายป่วยไม่สบายไปโรงเรียนแล้วก็ลากลับมาพักผ่อนว่าจะพาไปฉีดยาค่ะลูกสาวพักผ่อนน้อยค่ะเพราะว่าไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บกลับมาก็ซ้อมกลางคืนก็ต้องทำงานนะคะแสดงร้องเพลงด้วยอาจจะเป็นตรงนี้ด้วยอากาศก็เปลี่ยนแปลงค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องอายยังไม่ได้ใจเลยไข้เนี่ยเป็นไข้เนี่ยแหละเป็นกำลังสีหาวขึ้นพอวันจะพาไปฉีดยาตัดเอวพ่อแจ้งนะเพราะว่าไอ้เป็นยังไงไอ้เป็นคำพ่อแจ้งเป็นยังไงยาไปกินแล้วจ้ารีบหายนะเพราะว่าวันศุกร์จะได้ไปใส่เสียงวันศุกร์ตอนเย็นวันพฤหัสก็ต้องรีบนอนเติมพลังเยอะๆเพราะว่าเขาห้องอัดมันต้องใช้รายละเอียดเสียงอีลาได้สอนลองบ่บ่จำแต่เลยจำได้อีลาว่าไปโรงเรียนติดไปแล้วครับก็เลยได้ลาออกมาปวดหัววิ่นหักนี่หายจ้ะอันนี้มันอันนี้เป็นหนาสุดจ้ะดูขอไม่เอาห่วงคือกันกับน้องอายไปหาหมอนะคะจะได้หายพี่ตายพี่ค่ะ